สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดลาวล็อกดาวน์เวียงจันทน์สกัดโควิดล่ามพิษคลัสเตอร์2หนุ่มไทยทำวุ่นหนักเมื่อวันที่21เมษายนคณะเฉพาะกิจเพื่อป้องกันควบคุมและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสปป.ลาวรายงานว่านายพันคำวิภาวันนายกรัฐมนตรีแห่งสปป.ลาวออกคำสั่งเพิ่มมาตรการสกัดการควบคุมและเตรียมความพร้อมเพื่อต้านเชื้อโควิดภายหลังพบผู้ติดเชื้อจำนวนมากในนครเวียงจันทน์โดยติดจาก2ผู้ชายคนไทยที่ลักลอบเข้าประเทศลาวอย่างผิดกฎหมายแล้วไปท่องเที่ยวกินดื่มหลายสถานที่โดยส่วนสำคัญของคำสั่งคือห้ามคนที่อยู่ในนครเวียงจันทน์เดินทางไปต่างแขวงและห้ามคนต่างแขวงเดินทางเข้านครเวียงจันทน์ยกเว้นผู้ที่มีภูมิลำเนาทำงานประจำอยู่ในนครเวียงจันทน์และผู้ที่ได้รับอนุญาตจากทางการรวมทั้งให้หยุดการขนส่งโดยสารจากนครเวียงจันทน์ไปต่างแขวงและจากต่างแขวงเข้าสู่นครเวียงจันทน์ให้ตำรวจตั้งด่านตรวจอย่างเข้มงวดนอกจากนี้ยังห้ามประชาชนพนักงานเจ้าหน้าที่รัฐทหารตำรวจผู้ใช้แรงงานนักเรียนนักศึกษาผู้ประกอบการนักบวชชาวต่างประเทศและคนที่ไม่มีสัญชาติที่อยู่ในนครเวียงจันทน์ออกจากบ้านหรือสถานที่พักอาศัยยกเว้นกรณีจำเป็นเช่นซื้อเครื่องอุปโภคบริโภคไปโรงพยาบาลไปปฏิบัติหน้าที่กิจการที่ได้รับอนุญาตส่วนผู้ที่มีความจำเป็นต้องไปทำการเกษตรเพื่อเสบียงอาหารนั้นสามารถไปได้แต่ต้องอยู่ในความดูแลของเจ้าหน้าที่อย่างรัดกุมรวมทั้งห้ามกักตุนสินค้าเครื่องอุปโภคบริโภคและยังให้ปิดสถานบริการบันเทิงร้านคาราโอเกะร้านกินดื่มร้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ร้านนวดสปาร้านสนุกเกอร์สถานที่ออกกำลังกายในร่มทุกประเภทโดยคำสั่งดังกล่าวมีผลตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันที่22เมษายนถึงเวลา24นาฬิกาวันที่5พฤษภาคมขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ